ผู้ชมครับวันนี้วันที่4เมษายนนะครับก็เป็นอันว่าสรุปจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเขาสมัครตั้งแต่31มีนาคมจนถึง4เมษายนวันนี้ทางปลัดกรุงเทพมหานครคุณขจิตชัชวานิชก็มาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีผู้มาสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมทั้งสิ้น31คนใน31คนนี้มีผู้สมัครผู้ชาย25คนผู้สมัครผู้หญิง6คนนี่นะฮะก็มาทั้งหมด31คนนะครับผู้สมัครที่อายุมากที่สุดอายุ75ปีน้อยที่สุด43นะฮะส่วนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกนะครับใน50เขตรวมแล้ว382คนสำนักงานเขตที่มีผู้สมัครสกมากที่สุดก็คือเขตดุสิตกับเขตสวนหลวง10คนแล้วก็สำนักงานเขตที่มีผู้สมัครสกน้อยที่สุดมีอยู่จำนวน8เขตนะครับโดยมีผู้สมัครจำนวน6คนนี่นะฮะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสกอายุน้อยที่สุดได้แก่เขตลาดกระบังนะครับอายุ25ปีอายุมากที่สุดอยู่ที่เขตราชเทวีอายุ82ปีนี่นะฮะหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะครับตรวจคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนี่นะหรือนับตั้งแต่วันปิดรับสมัครฉะนั้นภายใน7วันก็คือวันที่11นะฮะทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อยนะครับหากผู้สมัครไม่มีรายชื่อก็สามารถยื่นคัดค้านได้ภายใน3วันนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหาเสียงอะไรก็ว่าไปนะครับจะต้องมีขนาดเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะส่วนการหาเสียงนะครับในทุกช่องทางก็หาเสียงได้จนถึงเวลา6โมงเย็นของวันที่21พฤษภาคมนะเพราะว่าเลือกตั้งนั้นจะมีในวันที่22พฤษภาคมใช่ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะฮะรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าทุบสถิติท่านผู้ชมฮะแต่เดิมเนี่ยนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเคยมีคนสมัครมากที่สุดเนี่ย25คนคราวนี้เนี่ย31ใช่31นะฮะสกก็เช่นเดียวกันนะครับการรับสมัครสกนะครับวันนี้ก็50เขตมีผู้สมัครทั้งสิ้น382คนอย่างที่คุณธีระว่าไปนะครับก็ถือว่าทุบสถิตินะครับเพราะว่าสมัครสกเนี่ยเคยมีผู้มาสมัครมากสุด200กว่าคนนะครับไม่เคยถึงหลัก300อันนี้ถึงหลัก382เกือบจะ400นะครับแล้วก็การเลือกสกคราวนี้เขากำหนดเลยนะครับเขตละคนนะฮะท่านผู้ชมฮะครับเขตละคน50เขตก็50คนนะครับไม่เหมือนเดิมของเดิมเนี่ยตามกฎหมายเดิมก็ดูตามจำนวนประชากรนะประมาณ107หรือ105ก็มีสก1คนนะครับฉะนั้นบางเขตก็จะมีสกมากกว่า1คนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยทุกเขตมีสกคนเดียวมีสกคนเดียวนะฮะนี่ครับแล้วก็วันนี้คุณสกลทีนะครับแต่ละท่านก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงนะครับเช้านี้คุณสกลทีก็ไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมนะครับบอกว่าจะเน้นดูปัญหาเสริมนโยบายหลักนะครับชูโมเดลแนวคิดการปรับพื้นที่รกร้างนะครับเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมืองคุณสกลทีพัทยกุลครับหมายเลข3นะครับก็วิ่งออกกำลังกายแล้วก็บอกนะว่าสวนลุมพินีเนี่ยกำลังจะครบ100ปีมีนโยบายการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้กทม.มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทั้งหมด38แห่งนะครับถ้าตัวเองมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าจะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายนะครับเราเคยเห็นปัญหาจริงตอนผมได้เป็นรองผู้ว่าเนี่ยได้มีโอกาสทดลองโดยการนำพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตที่ผมกำกับอยู่เนี่ยมาทำให้เป็นสวนจริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมดูมีอยู่แปลงหนึ่งตรงเขตลาดพร้าวเรียกว่าสวนอยู่เย็นเราเอาพื้นที่
รกร้าง14ไร่ที่พี่น้องบุกรุกเข้าไปเนี่ยก็หาเจรจาหาที่อยู่ให้ใหม่แล้วก็เอาไปเอามาถางแล้วก็เอาแรงงานเขียดลงไปไม่ต้องเสียงบมาแม้แต่บาทเดียวนะครับผมก็จะใช้โมเดลนี้ในการที่จะทำที่รกร้างในแต่ละเขตเนี่ยให้แปลงสภาพเป็นสวนให้คนออกกำลังกายส่วนถ้าหาสามารถหาพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้นทำเป็นสวนสาธารณะขนาดแบบจริงจังเหมือนสวนลุมพินีได้ก็จะทำเพิ่มเติมด้วยครับนะฮะส่วนอดีตผู้ว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับวันนี้ตอบคำถามเกี่ยวกับโพลมีโพลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาทำโพลออกมาล่าสุดนะครับท่านอัศวินเนี่ยเข้าที่4นะครับท่านจะรู้สึกยังไงกับโพลนี้นะฮะอ๋อไม่ได้กังวลใจนะเท่าที่ได้รับทราบมาก็ธรรมศาสตร์แต่รู้สึกจะทำโพไปสามครั้งครั้งที่แรกครั้งแรกอะไรผมจำได้ว่าอยู่ประมาณสักห้ากว่ากว่าครั้งที่สองก็ห้ากว่ากว่าผมยังไม่ได้ประกาศตัวครั้งที่สามนี่ก็10-11กว่ากว่าซึ่งผมก็ยังไม่ได้ประกาศตัวเหมือนกันไม่ได้กังวลเลยครับไม่ได้กังวลจริงจริงหนึ่งเราไม่ได้กังวลใจอยู่แล้วสองอย่างเงี้ยเราก็มีความเหิมขึ้นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยให้กำลังใจเราแล้วก็ตอบสนองที่ว่าอยากจะให้เราทำงานต่อผมก็ดีใจอีก48วันผมก็มั่นใจนะมั่นใจเพราะว่าเราก็ทำกันบ้านตลอดสิ่งที่เราอยากจะไปทำต้องหนึ่งไปทบทวนความจำพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เราทำอะไรไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจำได้แค่ไหนเพียงใดแล้วก็ไปขอความเห็นก็ว่าเฮ้ยอยากให้ผมทำต่อไหมพอเสียงตอบรับก็อยากให้ทำต่อเราก็มีความสบายนี่ครับก็บอกว่าตอนที่ธรรมศาสตร์ทำโพมาเนี่ยนะนี่รอบที่4 3รอบแรกเนี่ยท่านอัศวินยังไม่ได้ประกาศตัวเลยยังติดพอสมควรเลยจากร้อยละ5เป็นร้อยละ11ครับนะฮะตอนนี้ก็ติดที่4นะครับใช่ดร.เอสุชัชชวีฮะสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากประชาธิปัตย์วันนี้ก็เดินหน้าพบปะพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้อยู่แถวซอยอารีนะฮะใกล้ๆกับช่อง5นี่เองนะฮะแล้วก็ยอมรับว่ากังวลใจบ้างว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยเกรงว่าจะซ้ำรอยเลือกตั้งใหญ่ปี62ซึ่งประชาธิปัตย์นั้นสูญเสียพื้นที่ไปเยอะนะฮะจริงรูปแบบที่เล็กลงเนี่ยก็ใช้กันมานานแล้วนะครับถ้าเกิดไปติดตามดูนะครับเราก็มีนะครับที่ตั้งใจไว้แล้วเพราะเรายังไม่ออกมาเล็กมากๆก็มีเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับก็ระมัดระวังส่วนใหญ่ก็มีถือว่ามันเป็นตามเทศกาลแต่สำคัญคือเราต้องระมัดระวังอ่ะแล้วตอนนี้ในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทำให้ผู้ติดป้ายเนี่ยระมัดระวังมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งดีครับของเราป้ายยังไม่เยอะครับป้ายเรายังไม่เยอะเรายังไม่ค่อยเจอเรื่องพวกนี้ครับคือยังมีความมั่นใจใช่ไหมว่าในการเลือกตั้งกทม.คุณผู้ว่ากทม.ในครั้งที่สองมีส่วนสนับสนุนเราเหมือนกันครับก็กลัวเหมือนกันแหละครับเพราะปี620พันนี้ครับก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวนะครับแต่ว่าลงพื้นที่ไป50เขตเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าประชาชนให้การต้อนรับจริงๆอ่ะแล้วเดินมาครบเชื่อได้ว่าครั้งนี้ประชาชนเนี่ยจะกลับมาให้การสนับสนุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันบอกอะไรล่วงหน้าไม่ได้หรอกครับแล้วก็ต้องพยายามเต็มที่ให้ประชาชนก็เชื่อมั่นน่ะว่าผู้สมัครผู้ว่าผู้สมัครสกเนี่ยทำงานจริงๆทำงานได้แล้วก็ทุ่มเทจริงๆนะครับนี่ฮะแล้วก็วันนี้อาจารย์อนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับว่าจริงๆกฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองส่งผู้สมัครนะครับก็ส่งได้เพียงแต่ที่ผ่านมาพรรคการเมืองไม่อยากเกิดความขัดแย้งส่งคนนั้นไม่ส่งคนนี้นะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดความแตกแยกในพรรคนะครับลุงตู่แค่ออกเดินเล่นฉุยฉายแถวคลองโอ่งอ่างก็โวยวายออกมาบอกว่าลุงตู่ช่วยผู้สมัครหาเสียงบอกหน่อยลุงตู่เชียร์ใครไหนโพชี้คะแนนนิยมลุงตู่ตกต่ำแล้วกลัวทำไมถ้าลุงตู่แค่เดินเล่นแล้วมีสะดุ้งแสดงว่ากลัวคะแนนนิยมลุงตู่สิจำได้ไหมเลือกตั้งปี62ใครบอกไม่เอาลุงตู่คนกรุงเทพเทคะแนนเลือกผู้สมัครที่ประกาศตัวเชียร์ลุงคะแนนมากันถล่มทลายพรรคการเมืองที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.อย่าสะดุ้งเกินเหตุอย่าส่ออาการไก่ตื่นหมดนะครับอยากเตือนคนกรุงเทพปีนี้มีงานใหญ่อยู่2งานที่ผู้ว่ากทม.ต้องร่วมงานกับรัฐบาลงานแรกเฉลิมฉลองพระชนมายุ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานที่2คือการจัดประชุมสุดยอดเอเปคปลายปีที่จะมีผู้นำมหาอำนาจและผู้นำประเทศต่างๆมาร่วมประชุมจำนวนมากซึ่งการจัดงานเป็นหน้าเป็นตาเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ
การจัดงานต้องดีเลิศจะขลุกขลักไม่ได้ในชั่วโมงนี้การเมืองโลกเข้มข้นการเลือกตั้งในหลายประเทศถูกตำรวจโลกพยายามแผ่อิทธิพลแทรกแซงเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศที่ไม่เข้าข้างตนเองแม้เลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่กทม.เหมือนประเทศไทยกุมหัวใจไทยทั้งหมดระวังอาจถูกแทรกแซงได้นี่ครับเอาแล้วฮะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็กลับมาดูเรื่องของงานสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งมันก็ตรงกับช่วงเวลาของการระบาดของโควิดในช่วงนี้ใช่นะฮะแล้วเราจะทำกันยังไงโดยเฉพาะยิ่งที่เข้าสารตกลงแล้วเขาจะจัดงานสงกรานต์จัดหรือไม่จัดอะไรยังไงครับเดี๋ยวมีคำตอบช่วงหน้าครับ